ทุกคนคงทราบกันดีว่าสาเหตุที่ปีแอร์เอเมริกโอบามายองจำใจต้องเก็บข้าวของไปจากอาร์เซนอลนั้นเป็นเพราะว่าปัญหาในเรื่องของวินัยและการมีความสัมพันธ์ที่ไม่สู้ดีกับกุนซืออย่างมิเกลอาร์เตต้าอย่างไรก็ตามการเซ็นสัญญาย้ายมาบาร์เซโลนาแบบไม่มีค่าตัวพร้อมกับได้สัญญาค่าแข่งในรั้วคัมนูถึงปี2025เหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับตัวเขาเพราะว่าสถานะจากตัวปัญหาของไอ้ปืนใหญ่ตอนนี้นะครับพี่แกได้กลับมาเป็นผู้เล่นตัวความหวังของทีมอีกครั้งณตอนนี้ก็เป็นเวลา1เดือนพอดีตั้งแต่ที่โอบามายองได้ย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับบาร์เซโลนาเราไปดูกันหน่อยว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างกับชีวิตของผู้ชายคนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับหลังจากเปิดตัวในฐานะนักเตะใหม่ของบาร์ซ่าได้สวมเสื้อหมายเลข25นั้นทางโอบามายองประเดิมสนามเกมแรกบนสังเวียนลาลิก้าสเปนในเกมบิ๊กแมตช์ที่เปิดบ้านคัมนูถลุงแอตมาดริดไป4-2โดยโอบามายองนะครับยังคงเป็นตัวสำรองของทีมในอีก2นัดถัดมาที่เสมอกับไอสปันยอนในศึกดาร์บี้แมตช์แห่งแคว้นกาตาลันรวมไปถึงเกมยูฟ่ายูโรปาลีกเล็กแรกที่เปิดบ้านเสมอกับนาโปลี1-1จนกระทั่งวันที่20กุมภาพันธ์ปี2022ครับหอกทีมชาติกาบองได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนัดแรกในเกมที่บุกไปเยือนบาเลนเซียที่เมสตายาสเตเดียมปรากฏว่าพี่แกเล่นโคตรเก่งฉายแสงโดยไม่ต้องเป็นมะเร็งปล่อยของในทันทีด้วยการกดแฮตทริกพาบาร์ซ่าบุกไปถล่มไอ้ค้างคาวแบบกระจุยกระจายด้วยสกอร์4-1สามประตูของโอบามายองในเกมดังกล่าวทำให้พี่แกนะครับสร้างผลงานเป็นผู้เล่นที่อายุมากสุดบนหน้าประวัติศาสตร์ของบาร์เซโลนาที่สามารถทำแฮตทริกในเกมเยือนได้ที่ตัวเลข32ปีกับ247วันทำลายของเดิมของเซซาร์โรดริเกสที่ห่างกัน135วันเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะว่าการทำแฮตทริกในเกมดังกล่าวของโอบามายองยังทำให้เขาสร้างผลงานกลายเป็นผู้เล่นคนแรกในศตวรรษที่21ที่สามารถทำแฮตทริกได้ทั้งเวทีลีกฝรั่งเศสพรีเมียร์ลีกอังกฤษและลาลิก้าสเปนนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวยังเป็นผู้เล่นคนแรกที่นอกเหนือจากเมสซี่ที่สามารถยิงได้อย่างต่ำ2ประตูที่เมสตายาต่อจากซามูเอลเอโต้ในปี2007และหลังจากวันนั้นก็ไหลเลยครับเพราะว่าในเกมต่อมาที่บุกไปเยือนนาโปลีที่ซานเปาโลเล็ก2ของยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟโอบามายองใส่ไปอีก1สกอร์พร้อมกับพาทีมคว้าชัยไปได้สกอร์4-2ซึ่งประตูดังกล่าวนะครับนับเป็นเม็ดที่5ของโอบามายองที่เกิดขึ้นในรายการยูโรปาลีกจากการลงสนาม50นัดล่าสุดในวันที่เปิดรังคัมโนเจอกับบิลเบานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แสดงให้เห็นว่าบาร์เซโลนาเริ่มกลับกลายเป็นทีมที่น่ากลัวในสายตาแฟนบอลอีกครั้งจากการถล่มคู่แข่งแบบเละเทะ4ประตูซึ่งโอบามายองนะครับก็มีส่วนร่วมในเกมนี้อีก1ประตูด้วยกันเท่ากับว่าเบ็ดเสร็จตอนนี้โอบามายองได้โอกาสลงเล่นกับบาร์ซ่าไปทั้งหมด6เกมซัดไป5ประตูจากโอกาสการง้างตีนยิงทั้งหมด6ครั้งนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะเวลาแค่1เดือนหลังจากที่โอบาย้ายมาจากอาร์เซนอลนับเป็นฟอร์มระดับเวิลด์คลาสอย่างที่เราเคยได้ยินชมกันจากผู้ชายคนนี้ตั้งแต่สมัยอยู่กับแซงเอเตียนดอทมุนและช่วง2ปีแรกที่ย้ายมาไอ้ปืนใหญ่5ประตูที่เกิดขึ้นจากโอบามายองกับบาร์ซ่าในเพียงแค่1เดือนนี้เป็นผลงานที่ดีกว่าลีโอเนลเมสซี่ที่ทำได้ตลอดทั้งปี2022กับปารีสส่วน4ประตูที่เกิดขึ้นในลาลิก้าปีนี้ก็เป็นจำนวนประตูที่ทำได้เท่ากับตอนที่อยู่อาร์เซนอลในช่วงครึ่งซีซั่นแรกของซีซั่นนี้เหมือนกันนี่นับเป็นสัญญาณที่ดีมากๆในช่วงครึ่งซีซั่นที่แล้วทั้งแรกของการคืนฟอร์มตลอดจนการกลับมาท้าทายความสำเร็จอีกครั้งไม่รู้ว่าสุดท้ายบาร์เซโลนาจะมีแชมป์อะไรติดมือบ้างแต่ที่รู้ๆตอนนี้คือปีแอร์เอเมริกโอบามายองได้คืนร่างกลับกลายมาเป็นตัวความหวังในการล่าสกอร์อีกครั้งแล้วล่ะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลฟิลฟาวเอิบนิวยาวมาคนแล้วให้เราด้วยนะ